สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนตั้งค่าเกม Valorant นะครับผมให้สามารถที่จะสตรีมสดนะครับร่วมกับโปรแกรม Prism Rise Studio ได้นะครับอันดับแรกนะครับเราก็มาที่เมนูการตั้งค่านะครับของตัวเกมนะครับเราก็มาที่เมนูกราฟิกมาตั้งนะครับหัวข้อแรกเลยนะครับเป็นหน้าต่างแบบไลท์ขอบนะครับผมก็คือเป็น Window Mode นั่นเองนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะก็ตั้งแบบนี้นะครับแล้วก็กด apply นะครับกดปิดการตั้งค่าไปแล้วก็สลับนะครับไปที่โปรแกรม Prism Rise Studio นะครับผมมา add source ครับกดเครื่องหมายบวกตรงนี้แล้วก็ไปที่ Window Capture นะครับเราจะไม่ได้ใช้ตัว Game Capture นะครับเราก็มาตั้งชื่อนะครับให้จดจำง่ายกดโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นค่า default นะครับที่เขา automatic มาให้นะครับผม auto นะฮะปรากฏโอเคออกมานะครับตอนนี้เราก็จะสังเกตว่ายังติดเมนู task bar ของ Windows เข้ามาด้วยนะครับอันนี้ผมใช้เป็น Windows 10นะครับโอเคแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปแก้ไขนะครับก็ตั้งตรงนี้นะครับเป็น Windows 10 11นะครับเสร็จแล้วครับกดโอเคออกมานะครับตอนนี้ก็จะได้หน้าจอเกมแบบไร้สิ่งกีดขวางนะครับสามารถที่จะจัดเลเยอร์เอาช่องแชทเอาหน้าของเรานะครับที่จากกล้องเว็บแคมหรือตัวการ์ตูนที่แล้วแต่เราจะจัดใส่ในหน้าเกมนะครับเพื่อที่จะสตรีมสดนะครับโอเคขอให้เล่นให้สนุกนะครับอย่าลืมกด Subscribe ช่อง YouTube ของผมและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆวันนี้สวัสดีครับ30 seconds left here my eyes are downYeah.